สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้ชวนทุกคนมาทำน้ำผักต้านมะเร็งกันนะคะใครที่มีหนังสือ150เมนูอาหารบำบัดโรคนะเอาหนังสือมากางก็ได้หรือถ้าใครไม่มีหนังสือเนทจะบอกเทคนิคในการทำน้ำต้านมะเร็งนะน้ำผักเนี่ยจริงๆแล้วเราบางคนคิดเยอะไปนะว่าโอ้ยมันจะต้องมีตามรูปแบบแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นการทำน้ำผักต้านการอักเสบต้านมะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่มีรูปแบบนะคะเรามีวิธีการทำได้เลยค่ะการลงมือพิสูจน์นี่แหละจะทำให้เรารู้จริงนะทุกคนซึ่งการกินผักเราเคยได้รับการให้ข้อมูลว่าจะต้องกินผักให้ได้อย่างน้อย7จานเสิร์ฟแล้วมันก็จะมีว่าจะต้องกินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะอันนั้นมันเป็นทฤษฎีทุกคนแต่เราจะมีอิสระได้เมื่อเราไม่ยึดมั่นมากเกินไปแล้วเรามาใช้หลักการในการทดลองทำค่ะซึ่งทุกคนก็จะเข้าใจจริงๆนะเอาวันนี้เดี๋ยวนี้ชวนทุกคนมาทำน้ำผักแบบง่ายๆนะคะหลักการของการกินผักคือผักอะไรอ่ะที่เรากินได้อ่ะเราก็เอามาปั่นได้ทุกคนแต่ทีเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าผักชนิดไหนมันมิกกันแล้วมันอร่อยเพราะจริงการทำอาหารทำน้ำผักทำกับข้าวมันเป็นเหมือนศิลปะค่ะคำว่าศิลปะก็คือว่าบางทีถ้าเราใส่แกงเนี้ยเนาะเราใส่อันนู้นก่อนอันนี้ก่อนมันไปคนละทิศละทางแต่ทีเนี้ยเราต้องยึดตัวเราเองอะค่ะว่าวันเนี้ยเราเป้าหมายเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการรูปแบบต้องการทฤษฎีเราก็จะไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าเราต้องการเพื่อตัวเราเนาะวันนี้เราต้องการที่จะกินเพื่อลดการอักเสบเพื่อต้านมะเร็งมันอาจจะไม่อร่อยสําหรับคนอื่นมันอาจจะไม่ถูกหลักการสําหรับคนอื่นแต่เราได้กินน่ะทุกคนเราไม่มีเงื่อนไขค่ะไม่สร้างเงื่อนไขแต่เราได้กินแล้วพอเราลงมือทํานะมันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้อันนี้เขาเรียกว่ารู้จริงอ่ะเดี๋ยวนี้จะชวนทุกคนมากินกระเจี๊ยบปกติกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยกินได้ทั้งดิบทั้งสดเลยนะคะมีสารอาหารเยอะโดยเฉพาะสารอาหารที่ไปกระตุ้นฮอร์โมนให้กับผู้ชายด้วยนะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทุกคนเขามีการสกัดเอาจากกระเจี๊ยบเขียวนี่แหละคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอากระเจี๊ยบเขียวกินกับวาซาบิกินสดๆอย่างนี้เลยค่ะบางคนชอบกินสดๆแอบแช่ตู้เย็นกินสดๆแต่บางคนไม่ชอบกินสดก็ไปลวกได้เอาที่เรากินได้เอาร่างกายเราเป็นหลักแต่เดี๋ยววันนี้เราจะกินผักกระเจี๊ยบกันนะหั่นกระเจี๊ยบก่อนอันนี้เนททวนให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องสร้างเงื่อนไขนะคะกระเจี๊ยบทุกคนปลูกเองได้นะไม่ว่าเรามีกระเจี๊ยบเรากินผักอย่างน้อย7จานเสิร์ฟอันนี้1จานเสิร์ฟแล้วทุกคน1จานเสิร์ฟเราได้กินผักเนาะมะละขี้นกถ้าเราปลูกเองยิ่งดีมากเลยนะคะหลายๆคนถามเลยว่าใส่อะไรบ้างอ่ะคุณเนทอันนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีเม็ดแล้วก็แกะเม็ดออกนะทุกคนแต่ถ้าไม่มีเราก็ใส่ไปได้เลยมะละถ้าหมายถึงว่าถ้าเม็ดมันอ่อนเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเม็ดมันแก่มันขมเกินไปอย่างเงี้ยเราก็อย่ากินนะเอาแบบไม่ขมเกินไปเอาที่เรากินได้อ่ะเดี๋ยวเราจะกินผัก1จานเสิร์ฟอันนี้ผักชีลาวนะก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมล้างผักด้วยหัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนกันนะคะ ผักจะได้สะอาดอันนี้เดี๋ยวใส่ผักชีลาวไปนิดนึงเนาะผักชีลาวนี่มีสารต้านมะเร็งนะสารต้านการอักเสบแล้วพวกผักทุกชนิดสังเกตไหมสีเขียวผักสีเขียวเนี่ยจะมีสารอาหารเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมแคลเซียมโพแทสเซียมอยู่ในผักใบเขียวหมดแล้วผักใบเขียวพวกนี้ช่วยเขาเรียกว่าซ่อมไตนะช่วยทำให้ไตไม่ต้องทำงานหนักทุกคนอันนี้เป็นบิทรูทนะคะมีหลายคนถามเนี่ยว่าใส่อะไรบ้างคุณเนะผักอะไรที่เราซื้อมาแล้วก็ใส่ไปเนี่ยอันนี้บิทรูทแล้วก็ใส่เพราะว่าบิทรูทเขาเป็นผักที่เพิ่มโลหิตเนาะทำให้เพิ่มเลือดอะค่ะแล้วก็ใส่ไปอย่างละเล็กอย่างละน้อยเรากินพวกนี้เป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ตัวที่ดีนะคะแล้วก็ไอ้ผักอันนี้ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะทุกคนบังเอิญถ้าเนี้ยมีเนี้ยก็เอาถ้าไม่มีก็เราก็ไม่ต้องใช้ถ้ามีเราก็ใช้หรือใครไม่มีตัวนี้ก็จะใช้หอมแดงก็ได้นึกถึงเวลาเรากินสลัดอะค่ะสลัดเนี่ยเราก็กินทุกอย่างก็อารมณ์สลัดอะหรือส้มตำเนี้ยเรายังกินได้อะไรที่เรากินได้เราก็ปั่นได้ใส่มะเขือเทศไปสักลูกหนึ่งนะ
มะเขือเทศมะเขือเทศนี่เป็นผลไม้ที่แปะเป็นผักนะจัดอยู่ในผักเนาะเป็นผักที่มีทรงคุณค่าเพราะว่ายามที่เขาเป็นสดเขาก็มีวิตามินนะแต่เวลายามที่เขาโดนความร้อนเขาก็มีสารต้านมะเร็งเนาะไลโคปีนนะคะถ้าทุกคนรู้นะมะเขือเทศไปแล้วแล้วก็เราอยากจะใส่อ่ะหอมใหญ่ก็ได้นะการกินผักเนี่ยมันไม่ต้องมีข้อแม้แต่ถ้าเรากินผักใบเขียวได้อย่างน้อย3 กิโลเราจะได้โคเอนไซม์คิวเทนนะทุกคนแต่ถ้าบางทีเรากินผักไม่ได้ทุกวันเราทานตัวพอทอนโคเอนไซม์คิวเทน1 แคปซูลได้เท่ากับกินผักแล้วได้โคเอนไซม์คิวเทนที่เพียงพอค่ะอันนี้เวลาเอาไปปั่นนะทุกคนพอปั่นแล้วมันจะแยกน้ําแยกกากจะไม่อร่อยอันนี้เนี่ยขอบอกแต่วิธีทําให้อร่อยคือเนี่ยจะใส่กล้วยลงไป2 ลูกหรือบางคนอาจจะใส่1 ลูกบางคนไม่ใส่กล้วยน้ําว้าก็จะใส่กล้วยไข่กล้วยหอมได้หมดเลยอะค่ะหรือจะใส่มะม่วงก็ได้แต่กล้วยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นแบบสมูทตี้อะเป็นน้ําตาลที่ถึงคือบางคนกังวลเรื่องโอ้โหใส่กล้วยเยอะจะกระตุ้นอินซูลินแนะนําถ้ากลัวอย่างนั้นนะใส่มะระเข้าไปอีก1 ลูกค่ะอันนี้คือมะระเนี่ยมันเขาจะไปลดน้ำตาลที่จะวิ่งเข้ากระแทกเซลล์นะคะทุกคนใส่มะระไปแต่ที่จริงอ่ะเฉพาะักชีลาวหรือว่าขึ้นฉ่ายเนี่ยก็ต้านการอักเสบไม่ได้ทำให้กล้วยเนี่ยไปกระเทือนเซลล์อยู่แล้วค่ะแล้วกล้วยเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าน้ำตาลจากธรรมชาตินะไม่ได้มีปัญหาร่างกายรู้จักไม่ใช่น้ำตาลแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำตาลสังเคราะห์เนาะทุกคนจะใส่กล้วยไปลูกเดียวก็ได้หรือบางคนกังวลว่ามันสุกมากมันจะหวานใช้กล้วยแบบไม่สุกเยอะนะคะเอาแบบไม่ต้องดิบอะแต่ไม่ต้องสุกมากเพราะว่าดิบมากมันก็จะเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะฝาดฝาดกล้วยดิบมันช่วยสมานกระเพาะก็จริงแต่ถ้ากินเยอะไปมันก็จะฝืดฝืดฝาดฝาดเวลาเรากินผลไม้ถ้าเรารู้จักวิธีนะทุกคนแล้วถ้าทุกคนวุ่นวายแต่กินแบบเนี้ยทุกวันกินทุกวันเลยตื่นเช้ามากินวันละ3 จานถามว่าสุขภาพมันจะดีไหมขอท้าพิสูจน์นะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะนี่ใส่ลงไปคุณบุญยิตาจากสงขลาสวัสดีนะคะใส่ลงไปค่ะทุกคนถ้าอยากต้านเขาเรียกว่าต้านการอักเสบใช่ไหมใส่มะระเข้าไปอีกกล้วยกับมะระเนี่ยกล้วยมันจะไปทําให้มะระไม่ขมเยอะนะคะอันนี้คือน้ําใส่น้ําลงไป1 แก้วทานเป็นอาหารเช้าเลยเหรอคะได้เลยค่ะทานเป็นอาหารเช้าได้เลยเนยก็ทานเป็นอาหารเช้าเป็นบางวันช่วงไหนเนยอยากลดน้ําหนักเนยก็จะกินพวกเนี้ยเป็นหลักคือบางทีน้ําหนักเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันขึ้นมา48 49เนี่ยเนยจะไม่รอให้มันขึ้นไปมากกว่านั้นแล้วนะถ้าเนยก็จะเริ่มมาทรงสภาพด้วยการกินน้ําผักของเนยเพราะเนยจะเป็นคนไม่เปลี่ยนชุดนะคะไม่เปลี่ยนหมายถึงว่าบางคนอ้วนก็ชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าเนยไม่ใช่แนวนั้นเนาะเนจะดูร่างกายถ้ามันเยอะไปเราก็จะคอนโทรลให้อยู่แบบไม่เกิน48 49ก็ถือว่าเยอะมากแล้วเพราะว่าส่วนสูงเนี่ยก็แค่152นะทุกคนมันก็จะเป็นแบบกระปุกตังฉายมากเกินไปดาราเขาสูง165เขาจะน้ำหนักแค่45 46นี่ไม่ใช่ดารานะทุกคนหนักเยอะไปก็ไม่ไหวแล้วไม่ได้สูงด้วยก็ต้องเอาที่บาลานซ์แต่ก็จะไม่เอาผอมเกินไปนะคนอ่ะใส่เกลือดำเข้าไปแล้วนะสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือมะนาวนะคะเพราะว่ามันจะไม่อร่อยถ้าเราไม่ใส่มะนาวเมื่อกี้นี้ใส่เกลือดำไปแล้วเนาะต่อไปนี่ก็จะใส่มะนาวลงไปนะน่าบีบอุ่ยบีบมะนาวลงไปค่ะนี้ช่วยเต็มจะบังบีบมะนาวลงไปนี่มะนาวนี่ก็มีธาตุอาหารเยอะนะเวลาเรากินเข้าไปในมะนาวเนี่ยเขาจะไปทําปฏิกิริยากับในร่างกายก็จะทําให้เกิดความเป็นด่างอันนี้ที่เรากินเนี่ยเราจะได้อาหารด่างนะทุกคนอาหารด่างเนี่ยทําให้เซลล์ของเราเนี่ยมีความสุขจำไว้เลยด่างเนี่ยเป็นมิตรกับร่างกายด่างที่พอดีสมดุลนะทุกคนอย่ามากเกินอย่าน้อยเกินมากเกินไปมันก็ไม่สมดุลเนาะมันก็ต้องพอดีนะคะเดี๋ยวขอเช็ดมือแป๊บนึงเดี๋ยวจะเอาไปปั่นและนี่แล้วเราก็จะปั่นนะคะขออนุญาตไปปั่นแป๊บหนึ่งนะทุกคน
เดี๋ยวเล่งก่อนโอเคเครื่องปั่นนี้ก็รุ่นพระเจ้าเหานะคะชึบเป็นสมูทตี้ง่ายๆที่เราไม่ต้องใช้นมนะทุกคนเราใช้จากธรรมชาติคือกล้วยน้ำว้าอันนี้คือสมูทตี้เลยค่ะเห็นนะมันจะยืดความยืดนี่มาจากกล้วยความยืดนี่มาจากกระเจี๊ยบเขียวมีส่วนผสมของกระเจี๊ยบเขียวเอาไปไหนนะกระเจี๊ยบเขียวไม่เป็นไรนะในซื้อกระเจี๊ยบเขียวมาเยอะเลยนะคะสามารถกินได้3 มื้อ4 มื้อไม่เป็นอะไรเลยค่ะนะคะเดี๋ยวนี้ขอดื่มก่อนนะคะเวลาทำเสร็จแล้วดื่มเลยนะเพราะว่ามันยังมีความสดใหม่อยู่เนาะรสชาติ3 รสอร่อยมากเลยค่ะส่วนประกอบเดี๋ยวคุณธนพรย้อนไปดูนะมันมีส่วนประกอบเนี่ยอธิบายไว้เนาะกินช่วงท้องว่างทุกคนนี่คืออาหารเซลล์นะคะแต่ถ้ากินไม่ไหวผัก3 กิโลอยากได้โคเอนไซม์คิวเทนพอทอนโคเอนไซม์คิวเทน1 แคปซูลได้ปริมาณโคเอนไซม์คิวเทน30 มิลลิกรัมตามที่กำหนดเลยนะคะใครทานฮอทอนอยู่นี่แหละตัวช่วยนะหรือใครที่ทาน NRF1 NRF2 เบต้าอย่างเงี้ยก็คือสารอาหารแต่ถ้าเราต้องการที่จะเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติเขาเรียกว่าเราทำของเราเองนะซื้อผักมาไว้ในตู้เย็นได้ทุกผักเลยค่ะแล้วก็มาปั่นสดเนี่ยจะได้เอนไซม์นะคะดีต่อกระเพาะมากเลยค่ะไอ้ยืดยืดของกระเจี๊ยบเนี่ยได้ทั้ง2 แก้วเนี่ยทุกคนนี่แหละอันนี้สมูทตี้นะคะถ้าคนไม่เคยกินก็อาจจะรู้สึกว่ามันแย่แย่แต่จริงๆแล้วมันอร่อยปั่นเองบ่อยมากค่ะคุณเนะใช้ผักรวยรอบบ้านปลอดสารค่ะเน้นผักใบเขียววอเตอร์เครสใบบัวบกเพราะมีเยอะอุ้ยดีมากเลยค่ะใครอยากที่จะหุ่นดีนะทำแบบนี้แหละแล้วมันไม่ได้หุ่นดีธรรมดาค่ะเซลล์ไม่อักเสบด้วยเป็นการซ่อมเซลล์รักษาเซลล์อาหารอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเดิมๆนะคะไม่ทำให้เซลล์อักเสบแต่ทุกวันนี้บางทีเราไปกินจากอาหารประดิษฐ์นะเซลล์เราก็จึงอักเสบถ้าใครยังไม่สามารถกินอาหารธรรมชาติเดิมได้การใช้เทคโนโลยีนะการทานเบต้าฮอร์ทอน NRF1 NRF2 มันช่วยซ่อมเซลล์อย่างบางคนเนี่ยเซลล์เสื่อมมานานเนาะจะมาใช้วิธีเนี้ยก็ใช้ได้แต่ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าใช้ร่วมกับสารสกัดมันดีตรงมันรัดสั้นไงคะมันช่วยทำให้เราแบบเห็นผลในระดับของ DNA อะไรเงี้ยเนาะแต่มันก็ต้องจ่ายนะคะต้องออกแบบต้องวางแผนต้องลงทุนแต่ถ้าการลงทุนที่เราเข้าใจคำว่ามีความรู้เนี่ยดีกว่าค่ะเพราะบางทีถ้าบางทีงบประมาณเราไม่ถึงแต่เรามีความรู้เราจะรอดเราจะรอดรอดก็คือว่าเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยอาหารอะไรไม่ทำให้เซลล์อักเสบอาหารที่ไม่กระตุ้นอินซูลินอย่างบางทีน้ำกล้วยกระตุ้นอินซูลินทุกคนกลัวกล้วยกันหมดเลยแต่มันมีวิธีกินค่ะกินกล้วยแล้วกินมะระกินกล้วยแล้วกินใบบัวบกกินกล้วยแล้วกินผักชีลาวกินกล้วยแล้วกินขึ้นฉ่ายหรือใบผักแพวผักพื้นบ้านต้านมะเร็งต้านการอักเสบทั้งหมดเวลาเขาทำสมุนไพรนะทุกคนถ้าตำรายาที่เขาเป็นน่ะเขาจะไม่ใช้ของเดี่ยวเนาะผักเนี่ยต้องกินให้ได้3-4 รสขึ้นไปค่ะ
รสเปรี้ยวรสขมรสเฝื่อนรสฝาดรสเค็มแล้วก็หวานถ้าสามารถกินได้เราอย่าไปกินผักเดียวเดียวเอาอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องกินแบบเพื่ออะไรเพื่ออะไรสมมติเรากินหวานอย่างเดียวมันก็กระตุ้นอินซูลินใช่ไหมแล้วก็ต้องเอารสขมเข้าไปเอาฝาดเข้าไปเอาเปรี้ยวเอาเค็มเข้าไปทุกรสเนี่ยมีสีสันเป็นวาไรตี้ดีต่อร่างกายทั้งหมดเลยทุกคนเขาเรียกว่าศิลปะของการกินเนาะอาหารเป็นยาเป็นอย่างนี้แหละเราต้องกินให้เป็นโอเคนะทุกคนเดี๋ยวนี้ขออนุญาตดื่มแบบช้าๆแล้วก็อมไว้ก่อนเพื่อให้เอนไซม์มันไปเขาเรียกว่าน้ำลายของเนยเนี่ยมันมีเอนไซม์เนาะพอไปเจอเขาเรียกอาหารดีๆอย่างเงี้ยก็ให้เขาได้มีการย่อยกันก่อนนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวใครมาทีหลังก็ย้อนกลับไปดูว่าใส่อะไรบ้างนะบ๊ายบายนะคะ